ต้องร้องไห้นะเขาต้องแสดงอารมณ์ที่รุนแรงออกมาเวลาที่เขาต้องการอะไรนะครับถ้าสองอย่างนี้ผสมกันเหมาะเจาะก็จะเป็นการทำให้เด็กคนนั้นเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจว่าเด็กคนหนึ่งที่จะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยสรุปว่ามาจากสองปัจจัยคือปัจจัยพื้นฐานของตัวเด็กเองนะฮะซึ่งมีมาแล้วแต่เกิดนะครับกับปัจจัยที่เกิดจะขึ้นจากผู้ปกครองนะครับก็คือปัจจัยของการเลี้ยงดูพอโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสังคมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะกล่อมเกลานะครับให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นเด็กที่มีปัญหานะครับหรือเป็นเด็กที่มีคุณค่ามีศักยภาพของสังคมได้นะครับในกระแสของวัฒนธรรมโลกยุคใหม่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากระแสนั้นได้ช่วยพัฒนาสังคมทุกวันนี้ให้เป็นสังคมแห่งความรู้และความทันสมัยที่ช่วยให้เราสะดวกสบายขึ้นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมากมายแต่สิ่งที่แพร่ผ่านสื่อเชิงธุรกิจหลากหลายไม่ได้มีเพียงความรู้และความทันสมัยสิ่งที่แทรกซึมมาด้วยนั้นยังมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมบางอย่างที่เรารับมาโดยไม่รู้ตัวอีกทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจที่บีบรัดให้พ่อแม่ต้องออกไปทำงานทิ้งลูกไว้ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสื่อที่ล่อแหลมซึ่งมีอิทธิพลสูงต่อการชี้นำและกำหนดพฤติกรรมรวมถึงแนวคิดของเด็กและเยาวชนทุกท่านคงทราบว่าสังคมไทยเปลี่ยนไปนะฮะจากเดิมเป็นสังคมขยายครอบครัวขยายนะครับปัจจุบันเป็นครอบครัวเดียวๆนะครับอยู่กันในครอบครัวเล็กๆนะครับพ่อแม่ลูกอาจจะมีพี่เลี้ยงนะครับสักคน2คนนะครับเวลาในการที่พ่อแม่จะใช้กับปฏิบัติกับลูกนะครับก็จะเหลือน้อยนิดนะครับพ่อแม่มีภาระนะครับมีงานที่ต้องทำมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมากมายนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะครับอาจจะปล่อยให้เด็กนะครับอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับวัตถุนะครับโดยขาดผู้ใหญ่ในการคอยประกบคอยชี้แนะนะครับหรือให้คำปรึกษานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นสาเหตุนะครับแล้วก็ล่อแหลมในการทำให้เด็กเนี่ยติดกับสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาไปติดนะครับหรือบางท่านอาจจะด้วยความเข้าใจผิดว่าโอ้เดี๋ยวลูกจะไม่ทันเพื่อนเดี๋ยวจะไม่ทันเทคโนโลยีเดี๋ยวจะล้าสมัยนะครับก็อาจจะหาสิ่งเหล่านั้นมาให้กับลูกด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการตั้งแต่ต้นนะครับหรือบางท่านอาจจะรู้สึกสบายว่าเด็กดูทีวีไปนะเด็กเล่นเกมไปนะก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมากวนตัวเองจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นคือใช้ทีวีใช้เกมใช้สื่อต่างๆนะครับมาใช้ในการเลี้ยงเด็กนะครับซึ่งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดนะครับสุดท้ายเราพบตรงกันว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไม่มีใครที่จะดึงจุดดีของสิ่งเหล่านั้นมาชี้เด็กเห็นนะครับเด็กก็จะใช้สิ่งเหล่านั้นไปทางที่ผิดมากมายนะครับจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเด็กมักจะใช้เวลาว่างในการดูโทรทัศน์มากกว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นถึง89%และข้อมูลจากการสำรวจของสถาบันศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพบว่าในวันปกติเด็กจะใช้เวลาดูโทรทัศน์5ชั่วโมงส่วนในวันหยุดจะเพิ่มขึ้นมาเป็น9ชั่วโมงซึ่งรวมแล้วในปีหนึ่งเด็กใช้เวลาดูโทรทัศน์มากกว่า 2,200 ชั่วโมงขณะที่ใช้เวลาไปโรงเรียน 1,600 ชั่วโมงโทรทัศน์จึงเป็นประตูที่ส่งข่าวสารต่างๆสู่เด็กได้อย่างเต็มที่ถ้าเป็นวัยเด็กๆนะครับวัยอนุบาลนะครับวัยประถมต้นๆนะครับรายการที่เด็กกลุ่มนี้มักจะติดนะครับก็เป็นรายการการ์ตูนหนังการ์ตูนนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของละครนะครับหรือรายการที่เขาชอบนะครับเด็กก่อนวัยรุ่นนะครับก็จะพบว่าหลายคนนะครับติดรายการมวยปล้ำนะครับหรือว่าหนังที่เป็นแอคชั่นที่ใช้ความรุนแรงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ซึมซับไปในตัวเด็กนะครับในการป้องกันก็คือว่าคุยกับเด็กเลยนะครับว่าบ้านเราเนี่ยนะมีกฎอยู่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะจะไม่มีการดูทีวีนะครับรายการที่เขาจะดูนะครับพ่อแม่ต้องศึกษาก่อนนะครับต้องคุยกับลูกก่อนว่าอะไรดูได้อะไรดูไม่ได้นะครับคือมีการเซ็นเซอร์ก่อนนะหรือว่าเราต้องนั่งดูไปกับเขาก่อนนะครับว่าโอเคเขาถ้าเขาชอบดูการ์ตูนเรื่องนี้นะไหนลองนั่งดูเขาสัก
ตอน2ตอนดูว่าเนื้อหามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับมีภาพนะครับอะไรที่ไม่เหมาะสมที่เขาไม่ควรจะได้ดูหรือเปล่านะครับพอโตขึ้นมาหน่อยอันนี้อาจจะคุมยากขึ้นนะครับแต่ที่ดีที่สุดก็คือว่าเวลาที่ลูกดูอะไรอยู่นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็นั่งดูกับเขานะครับมีการพูดคุยกันไปด้วยนะครับหลายอย่างเราดึงจากในหนังเนี่ยมาใช้ในการสอนได้การิมเด็กชายวัย8ขวบที่ดูผิวเผินก็ร่าเริงเหมือนกับเด็กในวัยเดียวกันแต่การิมใช้เวลาครึ่งวันอยู่ในร้านเกมคอมพิวเตอร์และหลังจากนั้นไม่นานการิมก็กลายเป็นเด็กติดเกมจนกระทั่งละทิ้งอนาคตและชีวิตไว้กับมันขอให้ทำภารกิจด้วยภารกิจอะไรคะเพราะว่าพี่ไม่เคยเล่นนะครับแบบเป็นภารกิจขอให้ทำภารกิจแบบฆ่าคนแล้วก็แบบภารกิจแบบทำสืบรถระเบิดมันทำยังไงอ่ะเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิมันจะทำเป็นตัวภาษาอังกฤษ BAGVANG ตัวพอระเบิดแล้วหนูมีความรู้สึกยังไงบ้างอ่ะระเบิดก็เสร็จก็ฆ่าคนอีกก็เอารถที่มันระเบิดไปแล้วไปส่งให้เจ้านายเอาตังค์ไปซื้อบ้านน่าตกใจกับคำพูดของการิมที่แทบไม่น่าเชื่อว่าเกมคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนชีวิตเด็กเรียบร้อยมีนิสัยคล้ายผู้หญิงอย่างการิมให้เป็นเด็กก้าวร้าวดื้อรั้นได้อย่างง่ายดายเรื่องของการิมก็เหมือนกับเด็กที่ติดเกมคนอื่นๆที่เริ่มต้นจากการเล่นเกมที่ร้านเกมใกล้บ้านจากวันละไม่กี่ชั่วโมงก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นถึงขนาดหนีโรงเรียนไปเล่นเกมจนกระทั่งหมดสิทธิ์สอบเกมในปัจจุบันเนี่ยมันร้าวเด็กมากนะครับสีสันมันโอ้โหฉูดฉาดนะครับเสียงมันน่าตื่นเต้นร้าวใจนะครับแล้วก็มีเทคนิคในเกมต่างๆที่ดึงดูดให้เด็กติดกับเกมนะครับเพราะฉะนั้นเราพบว่าเด็กที่เล่นเกมโดยเฉพาะในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้มีเวลามาคอยกำกับดูแลนะครับเด็กจะมีแนวโน้มที่จะติดเกมนะครับพอเด็กติดเกมแล้วเนี่ยนะครับจะแก้เนี่ยยากมากเกมที่เราเคยให้เขาจะเป็นเกมวาดภาพแรกๆนะคะแล้วก็เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็จะเป็นพวกอะไรที่เป็นความรู้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มต้นด้วยเกมที่เป็นการกระโดดเก็บแต้มซึ่งตรงนั้นเราคิดว่าไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเริ่มเป็นเกมที่เป็นการต่อสู้หรือว่าอะไรเนี่ยค่ะมันจะเป็นการยั่วยุเพราะว่าลูกลุกขึ้นถือไอ้สติ๊กจอยสติ๊กใช่ไหมคะลุกขึ้นแล้วก็เตะไปด้วยคือตัวเขาจะเหมือนกับ